อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้แม้เราพยายามจะป้องกันให้ดีสักแค่ไหนก็ตามแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในคนไข้ผู้สูงอายุในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยประชากรประมาณ1ใน5เป็นผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ13ล้านคนเป็นผู้สูงอายุดังนั้นอุบัติเหตุในผู้สูงอายุจึงเป็นอิชชูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่แค่ลื่นล้มเบาๆก็กระดูกสะโพกหักได้กระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุหรือ fragility hip fracture จัดเป็นกระดูกหักบริเวณต้นขาส่วนต้นโดยตับตั้งแต่บริเวณคอสะโพกจนถึง iliotransferic fracture รวมทั้ง subtotransferic fracture ในบางกรณีโดยกระดูกหักเหล่านี้มักจะหักโดยแมคคานิซึมที่ไม่รุนแรงอย่างเช่นการลื่นล้มหรือเพียงแค่ล้มจากระยะยืนเท่านั้น